หนึ่งคือซาปาครั้งที่แล้วที่คุณลุงทำให้หนูกับหูได้ที่หนูตอบคุณลุงคราวที่แล้วว่า 98% แล้วก็พอหนูก็ตั้งใจว่าจะดูความรู้สึกของตัวเองว่าดีเท่าไหร่มันก็ได้ยินตลอดเลยนะแล้ววันนั้นทั้งคืนน่ะปวดรวดร้าวทั่วร่างกายเลยมีความรู้สึกตัวเองว่าทำไมเราเหมือนเราเป็นไข้แต่ตัวไม่ร้อนเพราะว่าหนูเข้าใจเอาเองว่าคุณลุงได้ปล่อยพลังให้หนูคือมากหนูปวดหมดเลยทุกโอ้โหแล้วท้องเสียวันนั้นทั้งคืนเลยรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ยังท้องเสียอยู่มากนะวันที่สามผ่านไปพอวันที่สามรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่อยู่ในตัวเรามันเปลี่ยนไปหมดเลยฮะมันจากที่เมื่อก่อนเคยท้องผูกเคยอะไรมันปกติทุกอย่างตื่นเช้ามันเรารู้สึกเราโปร่งเบาสบายแล้วหูเราก็ยังได้ยินชัดเจนเหมือนเดิมเพราะสาเหตุอันนี้ถึงได้แล้ววันหลังมาข่าวของหนูนะฮะมันไปถึงญาติพี่น้องที่อยู่ถึงนครพนมที่คุณลุงไปรักษาที่ร้อยเอ็ดที่เด็กคนนั้นที่ว่าอายุ48แล้วไม่ได้ยินมา40 ปีเขาไปพ่อหนูนี่แหละพ่อหนูบอกว่าหนูเกิดความอัศจรรย์ในร่างกายของตัวเองพอมาหาคุณลุงเพียงแค่ไม่ถึง10 นาทีแน่นอนจากที่เราไม่เคยได้ยินเลยข้างขวาที่หนูเป็น6 ปีแล้วได้ยินชัดเจนเลยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับหนูหนูก็พูดอย่างนี้แต่คุณลุงเขียนไว้เสมอในห้องที่รักษาว่าอย่าเชื่อหนูก็บอกเขาอย่าเชื่อหนูนะแต่ให้เขามาพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองเพราะตัวหนูเองหนูก็ไม่เคยเชื่อใครพอมาได้กับตัวเองเสร็จปั๊บมันเกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตอย่างที่หนูบอกคำนี้แหละเขาก็เลยอยากรักษาพอเขาก็เลยมีบุญเขามีบุญกว่าหนูอยู่ตั้งไกลคุณลุงก็ไปรักษาให้ร้อยเอกฮะแล้วนุ่มก็ที่เป็นที่มาพร้อมกับหนูกับแม่เขาอ่ะก็เป็นเครือญาติกันค่ะแล้วเที่ยวนี้เขาก็เลยอยากจะมาขอแต่หนูถามเขาว่าทำไมวันนั้นถึงไม่มีน้ำที่คุณลุงไปรักษาที่ร้อยเอ็ดนะฮะคือหนูมีความรู้สึกสงสารคนบ้านนอกอ่ะคนชาวบ้านอ่ะนุ่มก็เลยบอกว่าจะขอปรึกษากับคุณหมูน้อยก่อนว่าจะทำได้ไหมเพราะหนูเป็นคนบอกเขาว่าครั้งหน้าถ้าสมมติว่าคุณลุงถูกเชิญไปอยากให้ชาวบ้านเขาได้ดื่มน้ำเหมือนเราที่เรารักษาที่กรุงเทพเพราะหนูรู้สึกว่าน้ำของคุณลุงให้มันเป็นพลังอะไรก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันใช่ครับแล้ววันนี้หนูจะมาขอความเมตตาจากคุณลุงด้วยหนูพูดได้ไหมคะต้องว่ามาครับหนูจะขอเป็นลูกศิษย์ของคุณลุงเพราะหนูคิดว่าหนูพบแล้วพวกที่หนูตามหามานานมากหนูตามหาร่วม40 ปีนะคะเพราะว่าหนูปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองแบบไม่รู้แต่ว่าหนูสามารถนอนหลับได้ปวดหลังมากสมัยเรียนหนังสือนะคะแล้วหนูเห็นคุณลุงทุ่มเทเพื่อมนุษย์น่ะคุณลุงไม่ได้ต้องการอะไรหนูก็เลยจะมาขอไม่ทราบว่าคุณลุงจะอนุญาตให้หนูได้เป็นลูกศิษย์กับคุณลุงได้ไหมลุงจะอนุญาตเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ให้หนูได้ไหมคะแล้วหนูก็ดูทุกวันเลยพอดูหนูก็เห็นคุณลุงโตตีหนึ่งตีสองหนูก็เลยพลอยไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าคุณลุงทำไปแล้วเนี่ยทำไมคุณลุงถึงทุ่มเทความเมตตาคุณลุงทำไมไม่หมดเพราะว่าแต่ละคนที่มาคุณลุงก็จะใช้ร่างกายของมนุษย์เราธรรมดาเนี่ยแหละช่วยกันโหบางคนตัวเล็กตัวใหญ่แต่ทำไมคุณลุงถึงยังทำหนูเสียดายเหมือนกันที่หนูรู้จักคุณลุงช้าหนูเพิ่งจะมาเมื่อวันที่22 เดือนที่แล้วคุณลุงเมตตารับหนูไหมคะตอนนี้รับทั้งหมด20,000 กว่าคนแล้วแล้วหนูต้องทำปฏิบัติยังไงคะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ปฏิบัติตัวง่ายไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอตรงไหนขีดเส้นตายเอาไว้
ถ้ามันเกินพอคำถามมีว่าห่อไปด้วยได้ไหมถ้าไม่ได้ให้ใครก็เชิญเห็นไหมปฏิบัติตัวอย่างไรเห็นไหมครับ ง่ายเพราะว่าคุณลุงเป็นผู้ที่ไม่หนูไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ผู้ใดที่ให้ความรู้เหมือนคุณลุง มีแต่บอกว่าการเข้าถึงพระธรรมเนี่ยมันจะยากมากปฏิบัติไม่ได้แต่หนูหวังสูงกว่านั้นแต่หนูก็ไม่ได้ใช่ว่าปฏิบัติอะไรหนักหนานะคะแต่ว่าหนูก็อยากเข้าถึงพระธรรมเนี่ยได้พลังตรงนี้แล้วฮะมันจะช็อตสุดท้ายกันมาอยากจะบอกว่าทุกรายจะทำไปนะครับเป้าหมายสูงสุดคือหยุดการเกิดครั้งต่อไปโอเคไหมค่ะใช่ค่ะแค่นี้เองครับอันนี้แหละคือที่หนูถนัดที่สุดแล้วเป็นที่ขบขันของผู้อื่นแต่หนูไม่ได้หยุดจนหนูมาเจอคุณลุงนี่แหละที่หนูถึงบอกว่าหนูอยากจะเป็นลูกศิษย์ของคุณลุงทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าผมเซตตัวไว้ตรงกลางไม่ต้องขันห้าขันแปดไม่เลยไม่มีพิธีกรรมใดขอให้เวลาพูดจารับฟังให้ทันให้เข้าใจแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเพราะมันถึงยุคความเข้าใจมันไม่ใช่มาจริงยกครูยกขันกันไม่มีเข้าใจไหมต้องเข้าใจในกรอบนั้นจะง่ายเยอะไม่ผูกพันไม่พ่วงพันมันอยู่ที่ปฏิบัติจนตัวอยู่ที่ไหนก็สัมผัสสัมพันธ์กันได้นะครับต่อไปก็จะรู้ตัวว่ามีส่วนได้นะครับผมจะบอกวิธีลุงน้อแน่จริงมาสิมามดมุ้งเลยให้เรียกชื่อคุณลุงเหรอคะลุงน้อถ้าแน่จริงมาเลยเดี๋ยวก็จะรู้เองจะมีคำตอบเองทั้งแน่นอนอยู่บ้านใครบ้านใครเนี่ยครับ มันจะรู้แน่นอนท้าของผมจะมาในแบบของรูปท้าทายครับไม่ใช่มาให้รูปของกราบไหว้บูชาโน่นนี่นะไม่ใช่เลยอยากรู้ลุงหอกท้าเลยมาเลยจะเอาตีเหยียบได้ดูเนี่ยเดี๋ยวเจ๊แม้ผู้เป็นครูบาอาจารย์หนูก็ไม่กล้าใช้วาจาอย่างนั้นแน่นอนหนูใช้ไม่ได้หรอกเพราะในชีวิตหนูก็ด่าคนไม่เป็นเออไม่ของผมนี่แบบท้าทายนะไม่ใช่มาแบบนอกๆไม่ใช่ไม่ต้องแบบโยนิโสแต่คุณลุงมีเมตตามากรู้สึกได้เลยอ่ะว่าคนที่มีสื่อได้นี่จะรับเร็วครับทีนี้ขอถอยหลังไปหาว่าทำไมวันที่หนึ่งไปทั้งเด็กโดยเฉพาะนั้นโหจะเป็นไข้จะเป็นตัวปวดฟังให้ดีเนี่ยฮะช้างสองเชือกชนกันระหว่างอธรรมหรือว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดนะครับเจอของบริสุทธิ์ปุ๊บมันสวนเข้าไปเลยมันก็ตีกันพันกันจนมันหนีไม่ออกเพราะอยู่ในร่างกายสิ่งนี้หมายถึงรับพลังจากคุณลุงได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะคลีนเคลียร์มันได้ภายใน2คืนผ่านไปไงหนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้น ในความรู้สึกหนูถึงตั้งแต่วันนั้นมาตลอดเลย ว่าทำไมเราถึง เจอพ่อแม่ครูอาจารย์ช้านะถ้าเผื่อเราเจอเร็วกว่านี้นะเราก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้ถึงจะช้ายังดีกว่าไม่เพราะว่าสิ่งที่ใช้ไว้กับชาวโลกไม่มีช้าแล้วไม่มีคำว่าเร็วแต่หนูก็ว่าหนูมีบุญนะหนูถึงได้พบกับคุณลุงเพราะค่าคงที่นี่มันมีอยู่แล้วใครล่ะมาใช้ได้หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่มีอยู่ก่อนแล้วหรือปรมัตถสัจธรรมไม่มีอยู่ก่อนแล้วค่ะหรือว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วอันเดียวกันครับใครล่ะไปถึงนะเขาไปถึงเอาตะกร้าไปใส่นะครับเอากะละมังมาใส่มาเลยยังมาใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพิธีรีตองครับหลักสำคัญคือความเข้าใจเป็นตัวตั้งโดยธรรมชาติธรรมดาแต่ต่อไปนี้หนูก็ขอเปลี่ยนสรรพนามเรียกอาจารย์ก็แล้วกันเพราะว่าหนูคงได้เป็นลูกศิษย์แล้วใช่ไหมคะโดยถ้าพูดถึงอายุก่อนครับสมัยก่อนเขาบอกว่าโดยจิตวิญญาณสื่อสารโดยจิตวิญญาณมียกครูขันห้าขันแปดค่ะนะฮะนู่นนี่สารพัดพิธีกรรมยุคนี้ไม่ต้องเลยครับ
อยู่นี่ความเข้าใจค่ะใช้ความเข้าใจเป็นหลักแล้วจะเพลินฮะถ้าฟังผมเล่าอะไรผมจะเพลินผมรู้ว่ามันจะก็หนูถึงบอกว่าหนูตีหนึ่งตีสองเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ง่วงฟังแล้วแบบคือคุณลุงเอาวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์นี่มาเทียบเคียงให้เราเห็นความแตกต่างซึ่งมันสิ่งนี้มันยุคนี้เขาก็จะไปทางวิทยาศาสตร์กันส่วนมากครับมันไม่มีใครที่จะมาอยู่ตรงกลางให้เกิดการประสานหรือว่าบูรณาการกันไม่มีครับมีแต่ศาสตร์ได้ชนิดเด่นศาสตร์นั้นไปเลยวิทยาศาสตร์ก็เด่นศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เด่นพุทธศาสตร์ไปนะแต่คุณลุงก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์เขามักจะมาด้วยการสมมติแต่จิตศาสตร์นี่มันไม่ใช่มันคือของจริงซึ่งคุณลุงโหแบบโดนใจหนูมากครับผมก็โอเคนะที่รับได้ขนาดนี้ถือว่าคอยดูอายุจะยืดเยื้อยืนนานสาธุรับนานอยู่ป่ะหนูก็เกษียณแล้วค่ะนั่นสิรับนานใช่ไหมล่ะค่ะก็ที่หนูมาที่คราวที่แล้วอ่ะที่รักษาหูที่หนูไม่ได้ยินไงที่6ปีอ่ะหนูอยู่กรมชลประทานสามเสนค่ะบ้านอยู่ตรงนี้เองสนามบินน้ำแล้วสุดยอดนะยังสื่อสารทางด้านระดับกองระดับกรมอยู่ในกระทรวงไหมครับค่ะก็ไปหาน้องๆเขาก็ยังคือเขาก็ยินดีนะฮะคือหนูตัวหนูค่อนข้างที่จะตอนที่สมัยที่อยู่ทำงานก็เป็นที่รักของพวกน้องๆทั้งผู้ด้วยเยอะนั้นพอเป็นจะสิบปีนี้เขาก็ยังพอไปเห็นเขาสวัสดียกมือไหว้กันอยู่ก็หนูคิดว่าหนูก็ได้ทดแทนพระคุณให้แผ่นดินทีวันนั้นน่ะหนูพูดเองเลยว่าวันที่เราเกษียณน่ะก็ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนไปเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละพอหนูบอกคำนี้ขึ้นมาคนก็บอกโอ้พูดได้ยังไงเนี่ยหนูบอกว่าหนูได้ทดแทนพระคุณให้แผ่นดินเต็มที่แล้วโดยที่ไม่มีด่างพร้อยชีวิตรับราชการเราโอ้โหสุดยอดงั้นถ้างั้นส่งสารนี้ไปยังนะฮะว่าผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้คมชนต้องการน้ำต่ออะไรบอกค่ะค่ะนะค่ะเราทำงานเพื่อชาติต้องการปริมาณน้ำอะไรบอกมาค่ะบอกว่าอะไรปีเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรค่ะทั่วพื้นที่จากถึงนู่นนะฮะประจวบนู่นรับรองด้วยผมมีความสามารถระดับนั้นแล้วคงจะเพิ่งไปที่อื่นไกลนะฮะผมต้องวิ่งนะวิ่งเพราะว่าถึงผมให้ประเทศชาติผมอยู่นะให้ประชาชนของชาติผมก็มีผมไม่ได้ทิ้งคนไทยเด็ดขาดใช่ไหมครับเพราะวันนั้นหนูได้ยินคุณลุงบอกคุณลุงจะไปช่วยชาวอินเดียหนูดูในนั่นอยู่ว่าชาวอินเดียที่คนนั้นที่เข้ามารักษากับคุณลุงขอโทษนะคะขอโทษนะคะเรื่องการทำฟ้าฝนให้ตกผมต้องช่วยแน่นอนทั้งโลกผมบอกบ้านเมืองเราต้องการปริมาณนั้นเลยบอกผมคิดซีซีแล้วสองบาทซีซีละหนึ่งสตังค์ฮะถูกกว่าไฟฟ้าเยอะโอเคคิดตัวถูกกว่าน้ำประปาเยอะคิดตัวถูกกว่าค่าไฟฟ้าเยอะไม่พูดเล่นนะค่ะผมมีความสามารถระดับจะดูสิฮะที่ทำไปแล้วอ่านแล้วที่ชาร์ตนะผมเสนอให้ทางราชการเมื่อแต่ปี42แล้วเรื่องนี้บอกมาเช้าตั้งแต่คุณสุดารัตน์เข้าเป็นรัฐมนตรีเกษตรค่ะด้วยทำฝนเนี่ยก็น่าเห็นใจครับมันมีอะไรสกัดกั้นอยู่แล้วเธอถ้าผมการันตีด้วยวิธีนี้นะครับผมรับรองเดี๋ยวถ้าผมสอบทำเรื่องไปยังรัฐบาลนะค่ะก็ที่บดีกรมชนก็ได้ก็ได้เท่านั้นนะผมใช่ไหมจะบริหารจัดการน้ำถามว่าถ้าน้ำไม่มีบริหารอะไรเอาน้ำของขึ้นมาใช่ไหมสารวิทย์ขึ้นมาใช่ไหมลงดูจะกระไรอันนี้ไม่ต้อง
เอาอะไรบอกเนี่ยช่วยพืชและสัตว์เต็มร้อยเอาอะไรแล้วบอกเข้าใจไหมค่ะถ้าไม่ได้ให้ปรับด้วยไม่ได้นะผมแน่นะบอกมาเลยต้องการกี่ลูกบาศก์เม็ดต่อปีแผนมาเลยเราจะคิดซีซีละกี่ตังค์อีกเรื่องหนึ่งเขาถลุงกันมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมไม่เอาไปไหนหรอกครับผมมาช่วยเด็กผมมาช่วยการศึกษาผมไม่ไปไหนผมไม่กินอยู่แล้วเงินใช่ไหมหน้าวันนี้ผมสงสารแต่คนที่เขาเดินตามผมมาหลายชีวิตเดินตามผมอยู่ตัวในห้าหกชีวิตห้าชีวิตเต็มเต็มอาสามาต่อถึงเวลาจะใจเขาได้นะค่ะมีความสุขกันบ้างอยากใจส่วนทั้งผมสุขได้ต่อไปอยู่แล้วนะไม่ได้อะไรหรอกครับโทษครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเสนอรับประกันด้วยผมทำโครงการถ้าหากว่าได้ผลต่ำกว่า 80% ถือว่าใช้ไม่ได้ตอนดีตอนที่สมัยรัชกาลที่9ได้ทำโครงการพระราชดำริไว้เยอะมากก็การสานต่อก็น่าจะยังมีอยู่เพราะมันยังไม่นานเท่าไหร่แต่ต่อไปเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันจะต่อเนื่องกันได้แค่ไหนมันจะเป็นอย่างนี้ฮะจะมีคำถามในสังคมนะครับว่าหน้าวันนี้พุทธคมฝนหลวงเนาะค่ะเห็นนะค่ะทำได้จริงเลยมันจะมีคำถามเด็กนู้นหลังจะมาถามก็ผู้ที่จะเป็นผู้ตอนเนี้ยสมัยนี้ที่ผู้ที่เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะก็ไปจากกรมชนเหมือนกันนะครับครับเขาก็ทุ่มสุดๆเหมือนกันทุ่มเพื่อรอ9เราอะไรอย่างเงี้ยเขาร้องไห้มากเลยที่ท่านตอนนั้นน่ะครับครับมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปบางทีผมบอกว่าทำไมมันถึงเกิดความแห้งแล้งมือถือมือถอยมีส่วนเยอะเลยมันเป็นพลังใช่ไหมฮะพลังที่ทำลายธรรมชาติความถี่นี่นะมันมาจากดาวเทียมนั่นไอ้ความถี่นี่นะครับมันทำให้อะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนไม่เกาะกันมันมาแทรกตรงกลางไม่ได้เกาะกันเลยจึงทำให้เกิดความแห้งเลยดูสิผมเอาปัญญามาจากที่มาพูดคำพูดเนี่ยไม่รู้ผมเสนอให้เอาแล้วไม่เอาผมก็ออสเตรเลียยังว่างอยู่เยอะอเมริกาว่างเยอะอินเดียยังว่างเยอะทุกประเทศในโลกนี้ว่างเยอะต้องการก็แค่นั้นนะก็พูดตรงๆคนไทยประเทศไทยไม่เห็นความเก่งกาจสามารถหมดความพิเศษของคนก็ช่วยไม่ได้หนูคิดว่ามันคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะบางอย่างมันคือราชการมันขั้นตอนมันบางทีมันก็โหต้องอาศัยขั้นตอนค่ะใช่ผลสำลีเลยนะเมื่อต้องมาผมมาทำยังไงถ้าผมทำไม่กลับด้วยคุณต้องบอกประการมาแบบนี้ต้องการมันอย่างเดียวค่ะสุขภาพความต้องการมันอย่างเดียวอย่างไม่ต้องพูดถึงเสียเวลาเหมือนดินน้ำลมเหมือนกันบอกความต้องการมาแต่จัดการให้ดีไหมค่ะมนุษย์พันนี้เกิดขึ้นมาปลากระตัวเห็นจ่าจ่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเนาะอยากสบายตัวเนาะสบายค่ะผมไม่อยากจะสวยเนาะหรือมีอยู่ก็มีเป็นธรรมดาของผู้หญิงอยากสบายตัวและดูดีๆนะดูดีก็แล้วกันแข็งแรงค่ะดูดีแข็งแรงเรายังใช้ประโยชน์ให้ทำสามารถทำประโยชน์ให้ลูกหลานให้ใครๆได้อีกนี่ลูกมีหลานเยอะยังพอดีลูกชายหนูจะพามากราบคุณลุงเขาไม่มีลูกค่ะแล้วเขาก็จะต้องไปทำกิฟต์ทำอะไรแล้วโอ้โหดูวุ่นวายจังเลย
ขาอยู่แต่ลูกชายหนูอยู่กระทรวงพลังงานไม่ได้อยู่กรมชลเหมือนหนูเขาอยู่กระทรวงพลังงานตำแหน่งหน้าที่ก็ตอนนี้เป็นผู้ชำนาญการแล้วล่ะค่ะแล้ววันตอนนี้เขากำลังหาเวลาว่างที่จะมาพบคุณลุงเพราะว่าหนูอยากให้เขามาก่อนที่เขาจะไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปวันที่15ไปอังกฤษอีกเขาจะเดินทางบ่อยอะค่ะคุณลุงรีบพามาก็คือเขาก็เป็นลิ้นสีอ้วนเหมือนคุณหมูน้อยนี่เลยลักษณะเดียวกันเลยแบบอย่างเงี้ยโอเครีบพามาค่ะรู้ว่าพนักงานบริษัทเขาก็พนักงานผมพนักงานค่ะผมจะเสนอพนักงานบริษัทค่ะค่ะผมรู้ว่าพนักงานน้ำพนักงานลมพนักงานแสงอาทิตย์ไม่หนีไปแล้วในพนักงานพวกปิโตรเลียมมีอยู่แค่นั้นผมพนักงานแสงพนักงานเสียงพนักงานปรับรถพนักงานไฟฟ้าพนักงานแม่เหล็กโน่นคือหนูถึงต้องบอกว่านี่แม่ประสบด้วยตัวเองนะลูกเนี่ยคือถ้าเกิดคนอื่นพูดแม่ก็คงไม่เชื่อเพราะเผอิญมันเกิดความมหัศจรรย์ในตัวแม่เองแม่ก็เลยอยากให้ลูกอ่ะมาหาคุณลุงเขาบอกครับเขาหาเวลาว่างคือราชการอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เคยหยุดนิ่งเลยโอ้โหวันเสาร์มีให้วันเสาร์วันอาทิตย์มีให้ด้วยวันเสาร์นี้เขาไม่ว่างอ่ะวันอาทิตย์คุณลุงเปิดด้วยเหรอคะวันอาทิตย์บรรยายไงอาทิตย์กับวันจันทร์คุณลุงหยุดนี่หนูบรรยายหนูก็อยากให้คุณลุงได้พักนะพยายามติดต่อค่ะค่ะหมูน้อยหมาน้อยทั้งเขาค่ะแล้วนี่หนูมาพูดกับคุณหมูน้อยว่าที่ลูกสาวอีกแหละลูกสาวลูกชายที่อยู่ที่นุ่มมาที่ไปกาฬสินธุ์ที่ไปเนี่ยคราวที่แล้วนะคะเขาบอกว่าจะไปให้จะพาครั้งหน้าจะให้ไปอุดรก็หนูก็เลยมาบอกเล่าคุณหมูน้อยฟังว่าหนูเห็นที่คุณลุงรักษาวันนั้นไม่มีน้ำให้นุ่มมาโทรศัพท์มาหาคุณหมูน้อยเขาบอกเขาจะต้องติดต่อกับคุณหมูน้อยก่อนพอดีวันนี้หนูมาหนูก็เลยได้คุยกับเขาว่าคุณลุงจะอนุญาตหรือเปล่าเราต้องขออนุญาตก่อนอยากให้เขาได้เหมือนเราที่อยู่กรุงเทพหนูสงสารพวกชาวบ้านทางบ้านนอกหนูสงสารเขาเข้าใจเอาเนาะสรุปไว้เนาะค่ะค่ะเอาให้คะแนนตัวเองร้อยหนึ่งเลยหนูเต็มที่แล้วอ่ะวันนี้ว่าหนูมาครั้งที่สองแล้วโหหนูเนี่ยหนูบอกคุณลุงแล้วอ่ะว่าวันนั้นหนูให้98แต่วันนี้หนูให้ร้อยอ่ะเพราะหนูเบาตัวสบายหนูมีความสุขที่คุณลุงรับหนูเป็นลูกศิษย์ด้วยต่อไปนะผู้สนใจเนี่ยจะไปทั้งครึ่งโลกให้รู้ผมต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของศีลแล้วหนูเห็นคุณลุงไปรักษาไปอะไรนะให้ความรู้ที่วัดประชาราษฎร์อะไรนะวัดราชประชาค่ะในกรุงเทพไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมคะในแถวนี้เราไม่มีอ๋อคุณลุงก็เมตตาไปให้ที่อยู่ให้หลับตาอยู่ในความมืดแล้วให้ใส่กรใส่ปิดประตูใส่กรหนูก็ดูหมดแหละพอหนูสนใจแล้วหนูบอกคุณลุงแล้วโอเคเดี๋ยวแหละครับสนใจใฝ่รู้วางตัวไว้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนนะจบครับคุณลุงขอบคุณนะคะโอเคครับเป็นความยินดีทุกท่านครับผมเกิดมาเป็นของกลางของทุกคนผมจะรู้เซ็นเตอร์อาจารย์แล้วครับ